เกิดดับเนี่ยมันมุ่งถึงกิริยาของจิตแต่การเกิดดับของกายหยาบๆเนี่ยมันหมายถึงการยุดกับการเคลื่อนถึงขยายตัวมาแล้วเนี่ยการยุดเหมือนการดับการเคลื่อนเหมือนการเกิดเขาจะไปเบิ่งการเกิดดับของจิตบ่ทันได้เพราะว่าสติปัญญาเขาบ่ทันพอเขาก็มาเบิ่งการเกิดดับของกายซะก่อนมันง่ายๆตามเบิ่งการเกิดดับการเกิดดับก็เฮ็ดให้เกิดไตรลักษณ์ถ้าเบิ่งการเกิดดับเป็นก็เบิ่งไตรลักษณ์เป็นถ้าเบิ่งไตรลักษณ์เป็นมันก็เป็นตัววิปัสสนาแต่ที่ไตรลักษณ์ให้เบิ่งไตรลักษณ์ทางกายก็คือการยุดการเคลื่อนการยกให้เบิ่งอาการเนี่ยเวลาเขาจะลุกเนี่ยไม่จะเคลื่อนถ้าจะเคลื่อนด้วยความรู้สึกมันก็ยุดด้วยความรู้สึกการรู้จักยุดจะเคลื่อนอย่างรู้สึกสติมันก็เกิดมองนั่นแหละแต่ยุดเคลื่อนโดยดูความรู้สึกมันก็ผ่านไปเลยสติก็บ่เกิดเพราะนั้นมีใส่ความตั้งใจที่จะรู้นะแต่บ่ได้บ่เบิ่งตั้งใจที่จะเฮ็ดต่อเนื่องไว้ซี่นี่คือตั้งใจรู้สมาธิไปเอาความตั้งใจความสมาหิโตปริสุทธโธกัมมนิโยคนเดียสมาธิบ่ได้แปลว่านั่งสงบเด้แปลว่าสมาหิโตคือจิตตั้งมั่นต่อการกระทำปริสุทธโธคือจิตใจมันบ่เจือด้วยความอยากบ่ได้เจือด้วยความว่าต้องเอาจังสันทั้งสี่อย่าให้มันได้สงบบ่ให้ฤทธิ์ให้ซ่านให้เดชให้ได้สบายบ่ได้ตั้งใจเนี่ยปริสุทธโธจิตใจมันซื่อๆใสๆสะอาดรู้เนื้อรู้ตัวบริสุทธโธกัมมนิโยเนี่ยพร้อมที่จะรับรู้สิ่งที่เข้ามาบ่ปฏิเสธรับรู้ตามความเป็นจริงพร้อมกัมมนิโยแปลว่าพร้อมที่จะทำในสิ่งนั้นได้ทันทีบ่มีการว่าจะปฏิเสธหรือว่าปฏิฆะงุนงิดกับสิ่งที่มากระทบพร้อมที่จะรับรู้มันตามความเป็นจริงกรรมนิยตตามภาษาบนว่าพร้อมที่จะทำงาน ตามภาษาอังกฤษเป็นใช้คำว่าสแตนบายสแตนบายไว้มีอะไรเกิดขึ้นเป้ากับพร้อมลงมือในทันทีนั่นสมถะมาจากสมาธิแปลว่าตั้งมั่นว่าตั้งมั่นโมเมนต์ตัวเที่ยงที่ลีบรับรู้ยังสงบอันนั้นโมเมนต์สมาธิเลยเป็นสมาธิว่ามิจฉาสมาธิโมเมนต์สมาสมาธิสมาธิคือหมายความจิตตั้งมั่นณปัจจุบันแล้วสะอาดซื่อๆใสๆมีหยังสงบบ่สงบบ่ได้งุดงิดบ่ได้มักบ่มักนำรู้ซื่อๆตามความเป็นจริงปริสุทธโธบ่เอาเข้ามาแล้วบ่เอาออกไปรู้กายรู้ใจซื่อๆอันใดเกิดขึ้นก็ตามตั้งมั่นปริสุทธโธกัมมนิโยพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกได้ทันทีพร้อมที่จะตอบสนองสิ่งที่มากระทบได้ทันทีบ่มีปฏิฆะงุดงิดบ่มีคิดวิตกวิจารณ์กับสิ่งนั้นแต่รับรู้ตามความเป็นจริงตอบสนองแบบใดที่มันถูกเหตุถูกผลถูกต้นถูกปลายก็ว่ากันไปตามนั้นจะกรรมนิโยพร้อมที่จะจัดการให้เป็นการเป็นงานขึ้นมาได้นั่นแหละคำจำกัดความของคำว่าสมาธิ นั้นเวลาเหตุเนี่ยเขาสังเกตเขาบ่ต้องฝ่าไปใส่นะเขาเห็นไว้ไว้เนี่ยเขาฝ่าไปใส่มันไปตามอารมณ์เจ้าของมันก็เลยบ่เป็นสมาธิบ่เป็นสติให้นะเห็นไปสามมือใช้มือก็ช่วยลอยคือเขาบ่เห็นว่าจะได้อารมณ์สงบยังไงก็เห็นบ่ถือก็ไม่จะได้ยังไงเขาเห็นบ่ถือเห็นไปมือผีมือก็ช่วยลอยคือเขาบ่เห็นว่าจะได้สมาธิเป็นเรื่องเป็นราวยังไงเพราะเขาเห็นบ่ถือแล้วเขาบ่ตั้งใจที่จะทำความเข้าใจก็เหตุไปตามความเคยชินที่ซื้อนี่นะมันก็เลยบ่มีหยังเปลี่ยนแปลงชัดเจนแต่เหตุมันถึกเนี่ยบ่ดุลนะมือเดียวก็ชัดเจนละตั้งใจเพราะว่าวิธีการวิปัสสนาเหมาะสำหรับคนมีศรัทธาบ่เหมาะสำหรับคนบ่มีศรัทธาเหมาะสำหรับคนมีความเพียรคนว่าศาสนาของพุทธเจ้าเหมาะสำหรับคนมีความเพียรมีความขยันมันเพียรเหมาะสำหรับคนหูเนื้อหูตัวบ่แม่นใจหลงใจล้อยใจคิดใจปรุงเหมาะสำหรับคนมีความสมาธิคือตั้งใจเหตุตั้งใจทำเหมาะสำหรับคนมีปัญญาตรวจสอบถึงความถูกต้องความผิดพลาดอย่างใดเป็นอย่างใดตรวจสอบเบิ่ง
คือบริเหตุเอาว่ามันจะได้หน่อยได้หลายเหตุให้มันถือซื่อเนี่ยนะพอแล้วมันถือแล้วมันได้ของมันเองโดยบ่ต้องหวังมันก็ได้แต่เหตุบ่ถือหวังก็ได้มันก็บ่ได้เพราะนั้นมักมีองค์8เพิ่นได้ขึ้นตนโดยสัมมาสัมมาไปบ่ถูกต้องสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสัมปชัญญะตัวนั้นน่ะสําคัญแต่เบื้องต้นที่สุดเนี่ยเพิ่นให้เอาตัวสัมมาทิฏฐิซะก่อนคือเห็นให้ถูกเข้าใจให้ถูกถ้าเห็นถูกเห็นถูกเข้าใจถูกมันก็คิดถูกทําถูกพูดถูกแล้วเราเฮ็ดนั่นก็เฮ็ดจังได๋ให้มันรู้สึกเบาสบายปลอดโปร่งรู้สึกสงบไปในตัวก็บ่จําเป็นต้องรับตาหรอกสงบสงบแบบมื่นตานี่แหละพอจิตทําบ่ส่งออกตาหูจมูกลิ้นกายมีอยู่มันก็บ่ได้มีปัญหาอันหยังสิมากระทบก็บ่มีปัญหาเพราะมันบ่ได้ส่งออกมันมาทําหน้าที่ซื่อๆตาเห็นก็มีหน้าที่ทําหน้าที่ตาหูได้ยินก็หูทําหน้าที่จิตรู้จิตทําหน้าที่รู้เท่านั้นคือบ่ได้ปรุงแต่งไปตามที่หูตาจมูกตาหูจมูกลิ้นกายใจไปสัมผัสบ่ได้คิดไปตามนั้นแต่เห็นก็เห็นซื่อๆไอ้ตัวเห็นหูซื่อๆเนี่ยมันก่อให้เกิดตัวปัญญาเรียกว่าโลกุตตรปัญญาแต่ละเห็นรู้ได้ยินบ่ซื่อเนี่ยมันคิดว่าสวยว่างามว่าดีว่าชั่วว่าถูกว่าผิดว่าเป็นจังซั่นจังซี่มันบ่ซื่อแล้วใช่ป่ะมันคิดไปแล้วพอไปตัดสินน่ะโอ้อันนั้นสวยเนาะอันนี้บ่สวยเนาะอันนี้งามเนาะอันนี้บ่งามเฮาไปตัดสินเรียบร้อยแล้วคิดบ่ซื่อล่ะมันก็เป็นไปตามแต่เฮาเห็นเราเห็นซื่อผู้หญิงก็ซื่อผู้ชายก็ซื่องามก็ซื่อบ่งามก็ซื่อมักก็ซื่อบ่มักก็ซื่อฮู้ซื่อจังเนี่ยฮู้สักเพิ่นฮู้สักแต่ว่าฮู้ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเห็นสักแต่ว่าเห็นเป็นคาถาของพุทธเจ้าที่เพิ่นสอนพระพาหิยะทารุจิริยะเนี่ยเพิ่นอยากจะฮู้ความเป็นพระอรหันต์เพราะสมัยนึงพาหิยะทารุจิริยะเนี่ยเป็นพ่อค้า ไปค้าทั้งเรือออกเรือออกมหาสมุทรคนทั้งหลายที่ไปนํากันพ่อค้าลูกน้องทั้งหลายไปนํากันถูกเรือล่มถูกจมตายหมดแต่เล่าผู้เดียวถูกเรือซัดถูกน้ําซัดขึ้นฟังหลายมือบ่ได้ซัดขึ้นฟังได้แล้วบ่ตายผ้าพ่อนทอนสบายลุดหมดเหลือแต่ตัวโลจนที่สมัยนั้นลัทธิของนิคนลัทธิของไอ้เปื่อยเนี่ยมันเจริญมาพร้อมๆกับพระพุทธเจ้านะคนก็มักผู้ใดแก้ผ้าใดผู้นั้นเป็นพระอรหันต์จ้ะมันก็มีลัทธินี้มาหอยซุมือแหละลัทธิเปื่อยกายเนี่ยเสตัมพรสเวตัมพรอีข้าเจ้านับถือกันนี่อันนี้พระหิยะก็ไปขึ้นฟังแล้วคนเห็นเล่าแก่พางเสียนึกว่าเล่าเป็นพระอรหันต์เด้ก็เลยไปบูชาเอาลาบสักการะไปบูชาเล่าเล่าก็งงๆอยู่กูถูกน้ําซัดมาพาคนกูหายกูหายสิกูบ่ได้เป็นพระอรหันต์นะว่ะเป็นหยังคือมาอุปโลกกูเป็นอรหันต์ทีนี้มันก็เลยตามเลยบ่ว่าเจ้าของบ่ได้เป็นก็บ่ว่าย่านบ่ได้กินย่านบ่ได้นี่เขามาบูชาของมาบูชากันก็สบายแล้วมันบ่ต้องฮีต้องหาบังเอิญเป็นพระอรหันต์สวมร้อยโลดแต่ในใจลึกๆมันบ่แม่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 นแต่มันก็บ่ได้เพราะคนมันเข้าใจจังซั่นแล้วเด้พากันไปบูชาที่นี่เฮ็ดให้เราคิดว่าเอ๊ะแต่พระอรหันต์อีหลีเป็นจังได๋เนาะอยากจะพ้อพระอรหันต์อีหลีขณะนี้พระอรหันต์ปองๆกูยังได้อยู่ได้กินบัดนี้คนยังมาเคารพกราบไหว้บัดนี้ถ้าพระอรหันต์อีหลีเป็นจังได๋ต่อมาก็ได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้านี่เป็นพระอรหันต์อีหลีอยากพ่อพระพุทธเจ้ามือนึงแล้วก็ลักหนีออกสำนักของเรานั่นหนีกลางคืนแลนมืดมือมืดขึ้นไปทางที่เขาบอกจะไปหอดพระพุทธเจ้าไปเชตวันพระพุทธเจ้าออกบิณฑบาตแล้ว6 โมง 7 โมงเช้าก็เข้าไปถามพระพุทธเจ้าว่าไอ้ความเป็นพระอรหันต์เป็นอย่างไรสิพระพุทธเจ้าตอนนี้กูกำลังบิณฑบาตมึงอย่าฟังมากวนพระเกวังสิเนาะเศร้าถ้าไปจังไหนแล้วก็นั่งไปถามอีกถามถึง3เทื่อพระพุทธเจ้าเบิ่งไอ้หมู่นี้มันเป็นหยังเฮามาเบิ่งว่าอ๋อหมู่นี้มันจะตายบ่โดนนี่แล้วมันต้องเฝ้ารู้ฮู้จักว่าคนเนี่ยในวินะในชั่วโมงข้างหน้าแล้วจะบ่อยู่แล้วแล้วก็ฝากบอกเราเฮาก็ถามว่าความเป็นพระอรหันต์เป็นจังได๋
ผู้ค้านี่มาได้เดินทางไกลมากไกลเพราะนั้นก็เลยว่าอยากจะหูซะก่อนพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนพะหิยะเมื่อใดเธอเห็นสักแต่ว่าเห็นเธอได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรู้สักแต่ว่ารู้ไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการรักไม่มีการชังไม่มีการชอบไม่มีไม่ชอบไม่มีสุขไม่มีทุกข์เราบัญญัติตรงนั้นว่าเป็นความเป็นพระอรหันต์เราเข้าใจได้เด้เราเข้าใจแล้วก็ขอบวชวะเนี่ยอังสันผู้ข้าขอบวชในศาสนาของท่านอังสันไปหาผ้ามาสมัยนั้นบ่ได้หาผ้ากองบ่เลื่อนทึกคือซื้อมือนี้เด้มันซื้อมือนี้ในวัดมีแต่ผ้าสบงที่ว่อนเป็นใต้เป็นใต้นี้บ่มีผู้บวชครูบาก็หาหากินกับผ้าเอาผ้ามาบางสกุลมาซักบางสกุลมาผ้าป้าอยู่พ่อวันนั้นเลยวะก็บ่มีผู้บวชพ่อบันไดสมัยนั้นบ่มีหลายกว่านี้เด้เอาไปหาผ้ามาเราก็ไปนําหาผ้าสมัยนั้นผ้านี่ต้องหาได้2แหล่งเด้1ประสาที่เขาเอาผ้าขาวห่อศพไปทิ่มแล้วเขาก็เอาข้างต้นไม้ไว้เขาบ่เผานํากันมันหายาก2คือบ่อนทิ้งขยะเวลาเขาตัดผ้าตัดแพรมันเศษมันเหลือก็ไปทิ้งขยะนูอยู่หันมันไกลกองขยะแล้วก็ไปหาเป็นชิ้นเป็นชิ้นกองขยะในช่วงนั้นชาวบ้านเขาก็ปล่อยงูปล่อยควายออกจากแหล่งมันหมดไปหากินงัวควายมันเคยไปกินกองขยะกินใบติงใบตองนี่แม่งัวไม่รู้อ่อนคูนนึงก็แล่นไปพอเปิดแรงมันก็แล่นไปกองขยะคือมันไปสมือน่ะที่ดีตามเธอก็ดีงัวหน่อยเนี่ยเวลาไปพ่อคนมันจะเข้าไปซิดไปเล่นไปดมไปอย่างนั้นเนาะที่นี่พวกนี้มันก็ลูบเล่นเด้แม่งัวมันเห็นว่าคนจะทำลายลูกมันเนี่ยมันบ่เข้าใจว่ามากกว่ามันแล่นมัดควิดน่ะอย่างแห้งเลยต่ําไปติดเข้าไปเลยเล่าก็ถึงอ่อนถึงเพียงโดนต่ำเดียวเท่านั้นโอ้ไปเอาหลอดแล้วไปไหนนิพพานเราได้เข้าใจธรรมะแล้วก็นิพพานในขณะนั้นเลยในขณะก่อนจะตายได้สติปึกขึ้นมาแล้วสบายไปเลยบ่ได้ทรมานยังได้นิพพานหน่อยเดียวก็ตายเนี่ยว่าคุ้มเลยไปเป็นพระอรหันต์เข้าเดียวที่นี่ก็มีกลับมาวัดไปออกไม่ออกนํามาจังหันที่วัดเนาะว่าถามว่าอุบายโชคที่นําถามปัญหาท่านน้องนั้นถูกงัวคิดใจแล้วเอาซั่นว่าที่นี่พาไปโสกันเพราะว่าวังหันว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพระหิยะตัวนี้เป็นผู้บรรลุธรรมแล้วไปยังคือมันชะตากรรมเป็นบรรคนบรรลุธรรมซั่นแม่นบ่มันน่ะผู้เจ้ามั่วบ่ซั่นน่ะก็เลยสงสัยพากันไปถามพระพุทธเจ้าบอกคนคนนั้นมีบุญขนาดผู้ขาดทั้งหลายปฏิบัติเหยียบตายยังบ่ได้บรรลุอันนี้คือมาฟังธรรมข้อเดียวนึงจะบรรลุธรรมแล้วถูกง่วงคิดตายพร้อมเป็นแมนบ่ว่าสันสงสัยพระพุทธเจ้าว่านั่นน่ะอย่าสงสัยเพราะนั่นคือชะตากรรมของเราเป็นอย่างเราก็ได้บรรลุธรรมตักชาติตะเก่าเนี่ยเราเคยบำเพ็ญปฏิบัติธรรมมาก่อนเป็นหลายชาติแต่มีอยู่ศาสตร์หนึ่งเนี่ยเราบทท่านเมื่อกิเลสบรรลุธรรมคณะปฏิบัติธรรมเรายังไปเกิดอยู่คณะเกิดอยู่ศาสตร์หนึ่งเป็นคนลูกคนรวยว่าคนเนี่ยพยายามไปเกิดลูกคนรวยพอเกิดเป็นลูกคนรวยมันก็ต้องกินต้องมนต้องเล่นไปตามวัยของมันว่ากลายเป็นหนุ่มเสเพ่มาเนี่ยพอเป็นหนุ่มเสเพ่เนี่ยมือหนึ่งก็ไปพ่อลูกสาวชาวบ้านก็ไปข่มขืนก็ยานพิษจะฆ่าเพิ่นตายสินะที่นี่ตอนก่อนจะตายนั่งนั้นมันอาฆาตไว้ก็เกิดชาติใดถ้าพ่อมึงอีกกูจะฆ่ามึงเสนอว่าสองคนนี่ก็ผูกเว้นกันมากได้ฆ่ากันทุกภพชาติจนมาชาติสุดท้ายเนี่ยนั้นมาเกิดเป็นง่วงไม่รู้อ่อนมาเกิดเป็นง่วงไม่รู้อ่อนเพราะนั้นมันเกิดสันดานมันเรื่องๆมันเกิดสันดานอย่างไรมันคิดได้บ่ได้หูเนาะเพราะไม่เห็นเพิ่นนี่มันเกิดตึงขึ้นมาโดยวิบากกรรมนะมันก็โดดคิดเต็มทีเนี่ยมันได้ฆ่าสมใจเพิ่นนี่แม่ได้บำเพ็ญธรรมมาได้โดนก็ตามแต่ว่าเว้นที่อาฆาตกันไว้มันบ่หมดเราก็ต้องได้ตายแต่เราก็ได้บรรลุธรรมเพราะเราได้บำเพ็ญมาหลายชาติแล้วแต่ได้เผลอได้ไปเกิดอีกนี่แหละได้มาเฮ็ดวิบากกรรมตัวนั้นเห็นบ่เพราะฉะนั้นในคําสอนพุทธเจ้าว่ามีความหมายว่าในความเป็นผู้บรรลุธรรมบ่แม่นว่าเห็นใดก็มักได้ยินใดก็มวนบ่แม่นเฮ็ดจังได๋เขาจะเริ่มสติสมาธิจนกระทั่งจิตของเขาเนี่ยซื่อๆนะซื่อๆเห็นก็ซื่อๆเมื่อเขาเนี่ยเห็นมันคิดมือซื่อเลยเห็นแล้วก็อยากมักบ่มักว่าออกไปตามมักบ่มักนั่นแหละว่าไปบ่ได้ระวังได้ยินเนื้อก็เอา
จิตกับบทซื่อแล้วจิตก็ไปตามมรรคบ่มรรคซะที่นี่ถ้าเขาจะด้วยสติหลายเข่าหลายเข่านี่มันพยายามเอาสติสมาธิมาไว้นำเจ้าของเห็นก็ซื่อๆอยู่ได้ยินก็ซื่อๆอยู่ถ้าจำเป็นค่อยเว้าถ้าบ่จำเป็นก็บ่เว้าถ้าจำเป็นก็เฮ็ดถ้าบ่จำเป็นก็บ่เฮ็ดกรรมนิโยตัวนั้นว่าเมื่อมีความจำเป็นพร้อมที่จะเฮ็ดพร้อมที่จะเว้าได้เมื่อบ่มีความบ่จำเป็นก็บ่เว้าบ่เฮ็ดก็ได้จังซี่นะเอิ้นกรรมนิโยแต่ที่นี่ถ้าหากว่าเฮาเฮ็ดหน่อยทําหน่อยเนี่ยตัวรู้สึกสติสมาธิที่รู้เนี่ยมันบ่พอมันบ่พอพออย่างมาตําหูตําตาตําใจปั๊บก็หลุดไปโลดจังซี่นะเพราะฉะนั้นในตัวนี้เพิ่นก็ว่าเฮ็ดให้มันถูกเฮ็ดให้มันถูกแล้วสติมันจะมีกําลังพอสติมันมีกําลังพอไปเห็นด้วยหูรู้ด้วยตาเข้าด้วยใจมันก็สติมันจะมาก่อนโลดระวังเด้อระวังเด้อมันจะคิดแล้วเด้อมันจะมักแล้วเด้อมันจะบ่มักแล้วมันจะวางใจเจ้าของมันจะเตือนเจ้าของได้อ่ะนะมันก็สำรวมระวังเพราะนั้นที่ได้เว้าไปวันก่อนว่านักปฏิบัติซื้อศีล4ข้อนี่ข้อแรกก็คืออินทรีย์สังวรคือระวังแต่ว่าเฮาบ่เคยได้เห็นความสําคัญบันไดเด้อเฮาก็ลุดเลยนะบ่ได้ระวังหูบ่ได้ระวังตาการระวังหูระวังตาบ่แม่นบ่เบิ่งบ่ฟังบ่คิดบ่แม่นเด้บ่เบิ่งหยังตามวิสมถะอาจารย์สมถะมันบอกว่า ปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างเหมือนว่าปิดปากเสือบ้างแล้วจะได้นั่งสบายอันนั้นนะวิธีสมถะคําว่าปิดของเพิ่นบ่แม่นเอาบ่เบิ่งบ่แย่งบ่ฟังเด้คําว่าปิดของเพิ่นคือเอาสติมาปิดนั่นน่ะเอาปัญญามาปิดคือเบิ่งก็เบิ่งซื่อๆได้ยินก็ได้ยินซื่อๆบ่หักบ่สั่งนำฮู้ก็ฮู้ซื่อๆบ่นำมาคิดนำมันบ่จำเป็นนะถ้ามีความจำเป็นก็พร้อมที่จะฟังพร้อมที่จะเว้าพร้อมที่จะคิดถ้ามีความจำเป็นนะแต่ถ้าบ่มีความบ่จำเป็นก็หักแต่หูตาหูใจซื่อๆเหมือนคนบ่มีใจนะเฮ็ดได้บ่ล่ะนั่นมันมวนในใจได้ถ้าเฮ็ดได้นะใจมันวางใจมันฟรีหมดมาเพราะฉะนั้นตัวสติตัวสมาธิที่เอาเฮ็ดนี่เพื่อมารักษาใจแล้วมาสำรวจใจว่าขณะนี้เกิดหยังขึ้นแล้วก็เบิ่งรักษาใจที่มันวางๆใจมันลงๆใจที่บ่มีความขึ้นบ่มีความอยากว่ามีความคนิ่งเคียงใดทั้งมันจิตใจโล่งสบายเบาจะอยู่ไสกินไสจะยังจะเกิดขึ้นก็ซื่อๆอยู่จังซี่นะก็เลยว่าโอ้มันจะต้องฝึกฝนตัวนี้ให้ได้แท้ๆให้ได้ถ้าสังเกตเจ้าของว่าสติเฮาแข็งบ่แข็งตอนที่เฮาไปเข้าหมู่ตอนเฮาไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยจิตใจเฮาเป็นจังได๋การไปเข้าหมู่ไปอยู่กับคนอื่นน่ะเพิ่นว่าเหมือนคันขับรถไปที่แออัดถ้าหากว่าเจ้าของบ่ระวังอีหลีเนี่ยเฮาบ่สู้เขาเขาบ่สู้เฮาแล้วบัดนี้แต่ต่างคนต่างระวังมันรถไปเต็มถนนแน่นบ่ได้ก็บ่ซนบ่สู้กันเพราะหยังเพราะต่างคนต่างระวังเจ้าของถ้าผู้ใดเผลอหน่อยนึงมันก็ต้องไปฮิดเขาเขาก็มาฮิดเฮาแล้วออกจากทางเจ้าของคือกันเฮาอยู่กันหลายๆคนเหมือนกับเฮารถมันติดจราจรเฮาต้องเบิ่งใจเบิ่งกายเฮาคักถ้าเราส่งจิตเขาออกไปหาคนอื่นปั๊บเนี่ยเหมือนกับเขาเผลอแล้วเอารถไปชนคนอื่นแล้วกายเขาก็ต้องไหลออกไปใจเขาก็ไหลออกไปฮิตเข้ามาก็เกิดความพอใจในบ่พอใจในจิตใจก็วอแว่แล้วมันนี่วอแว่บ่นิ่งแล้วที่ใจวันไหวไปกับสิ่งที่มากระทบเหมือนรถชนกันพอรถชนกันซุ่นกันนี่เป็นเรื่องได้บ่นี่มันบ่ได้เสียเงินเสียทองได้หาตำรวจได้ขึ้นศาลกันแล้วบ่นี่เป็นเรื่องแต่ชีวิตจริงของเฮาเนี่ยถึงแม้ว่ามันบ่ซุ่นกันหลายปานนั้นแต่ใจเฮาเห็นมันรู้สึกพอใจบ่พอใจบ่ว่างละใจขนาดนั้นเพราะฉะนั้นการที่เฮาจะรักษาใจได้1จงมีอินทรีย์สังวรก็บ่แม่นบ่เบิ่งบ่แย่งหยังก็เบิ่งคือเก่านะแต่ว่ารักษาใจบ่ให้มันปรุงมันแต่งไปตามที่เบิ่งแย่งโดยบ่จำเป็นนะอันนี้2เพิ่นว่าปาฏิโมกข์สังวรเพิ่นก็มีระบบระเบียบมื้อนี้จัดระเบียบกินข้าวใหม่เด้มื้อนี้พร้อมอย่าเก็บอารมณ์พอไปนั่งกินอยู่หั่นในจะฟัง
ลงชงเชงคนไปคนมาในยะทีมันแออัดนางแงกันกินเข้าไปว่าคุยกันไปมันก็บ่ได้อารมณ์เลยมันเสียสมาธิได้มันเนี่ยมันนี่ก็เลยว่าหลวงพ่อมาบ้านหลวงพ่อเห็นมวลพลาสติกแดงๆอยู่หันมวลหนึ่งเอามาปูหญ้าไว้พุ่นสองแถวตักเข้าแล้วมันนั่งกินอยู่ในนี่มันจะได้นั่งกินไปกินมันสงบสงบนะบ่มีเสียงกวนกินแล้วก็บ่นั่งคุยกันน้องแนงน้องแนงสินะมันจะเป็นสมาธิในการกินหลวงพ่อว่าจะให้ไปครัวจัดอยู่ได้ว่ายายยายขันทองได้อยู่เนาะมีมวลพลาสติกอยู่หันเออให้ยายขันคำเขาปูย่าเป็นสองแถวพระเขาก็มานั่งฉันอยู่นี่แหละเพื่อให้มันได้สงบได้วิเวกได้การกินได้พิจารณากินแล้วก็บ่เฝ้าลูกเฝ้านี้กินแล้วก็นั่งสั่งจักรวาตรอยู่หันละแต่ถ้าเป็นนางแง่กันหลายกินแล้วก็งอใส่งอขวาไปจะได้แซ่บบ่เอานี่สักน้อยกันนะไปแล้ววันนี้ใจก็ออกไปแล้วเอาเรื่องนั้นมาติดเอาเรื่องนี้มาต่อกันอยู่หันแล้วใจมันก็ไปหมดแล้วมันบ่สมาธินั่งมาหมดมือหายแฟบไปเลยนะเสียดายกันยังว่าเสียดายเพราะนั้นหลวงพ่อเวลาไปจัดอบรมอยู่ในเรื่องสงัดเรื่องวิเวกความเป็นตัวเจ้าของนี่ก็พยายามให้นักปฏิบัติให้มันได้อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งมาปฏิบัติอยู่ห้ามือใช้มือบ่ได้อารมณ์จักแนวเลยโอ้เสียดายเวลาจังเลยชั่วโมงหลายเหรียญนี่มันบ่ชั่วโมงหลายยูโรเด้เพราะฉะนั้นต้องคำนึงถึงเวลาเนี่ยมีค่าถ้ามันผ่านไปโดยบ่ได้สติบ่ได้สมาธิเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยโอ้ปวดปวดก็เมื่อยเมื่อยก็เมื่อยหิวก็หิวนอนหลับก็บ่ได้นอนได้เล่นก็บ่ได้เล่นได้เว้าก็บ่ได้เว้าเสียหายหลายแนวเด้แต่ถ้าเฮาตั้งใจเฮ็ดตั้งใจทำมันได้อีหลีเด้หลวงพ่อไปจัดอยู่ชิคาโกเนี่ยย้ายคนหนึ่งเราตั้งใจตอนแรกบ่เป็นท่าเราเบิ่งแล้วอีลงชงเชียงไปตามเรื่องของเราบัดเราตั้งใจเฮ็ดบ่โดนน่ะเราได้สมาธิโอ้ดีใจหลายบ่ถึง3มื้อซั่นนี่มื้อกลัวๆเท่านั้นโอ้ว่าผู้ใดก็ได้เลี้ยวผู้บ่ได้ก็เมิดงานซื่อๆเด้อบ่ได้หยังซี่นะ เพราะความตั้งใจอย่างที่ว่าตั้งใจให้ถือเพราะว่ามันบ่ยากนะแต่ที่มันยากเพราะเฮาตั้งใจบางทีก็ตั้งใจหลายโพดหรือตั้งใจบ่ถือแต่ว่า บ่แม่นได้ตั้งใจตอนเวลาเฮ็ดได้ตั้งใจตอนไปอาบน้ําบ่ตอนไปกินข้าวบ่ตอนไปอยู่เข้ารับเข้านอนบ่ตอนไปอยู่กับหมู่บ่ตั้งใจสํารวมระวังเจ้าของเซ่นน่ะบ่แม่นตั้งใจตอนที่มันนั่งเฮ็ดบางทีตั้งใจมันนั่งเฮ็ดมื้อๆออกไปแล้วบ่ตั้งใจหลุดไปเลยมันจะว่าโยมคนนึงอยู่แอตแลนตาโอ้ยในห้องมันได้อารมณ์ดีดีเหมือนพระอริยะพอจะออกจากห้องไปแล้วจักมันหลุดไปไสวะนะไปเป็นปุถุชนคือเก่าพุ่นนะหอยท่านเจ้าสำรวมบ่เป็นว่านั่นอันนี้คือที่เฮาบอกกันไว้เพื่อเฮาอย่าบ่ได้เสียเวลาเวลานั่งเฮ็ดก็คือกันตอนแรกนั่งตรงนี้ที่เที่ยงทีรีเป็นว่าโดนๆไปง่อมลงง่อมลงบ่ฮู้เมียเด้เฮ็ดไปทันทีค่อยปรับค่อยปรุงเจ้าของค่อยแอดจัดเจ้าของเรื่อยๆหายใจลึกๆนั่งตรงๆสักพักมันก็เพลินไปก็ตั้งสติไม่แอดจัดปั๊บไม่อยู่ซึ่งสันละแต่ก่อนที่จะปั๊บจะปรุงพยายามหูซึ่งหูเมียดีๆอันใดเป็นการเคลื่อนอันใดเป็นการยุดกำหนดรูปกำหนดเคลื่อนนี่ก็คือกำหนดการเกิดการดับของกายมันอยู่ไกลๆเนี่ยบางทีมันไกลหลายโพนทั้งมองบ่เห็นนะยังคิวเจ้าของนั่นถ้าบ่ไปส่องแว่นเคยเห็นคิวเจ้าของจักเทื่อแล้วมันหน้าเจ้าของก็บ่เห็นจักเทื่ออยู่หน้ามันไกลโพดอ่ะนะบ่เห็นต้องไปเบิ่งกระจกเดี๋ยวได้เห็นนะคือกันตัวสติตัวสติมันที่มันไกลโพดเฮาเลยเบิ่งบ่เห็นเฮาก็ต้องกลับมาส่องเจ้าของเนาะส่องดูๆมันลุกอย่างใดมันนั่งอย่างใดช่วงที่ลุกนั่งยังเดินมันรู้สึกอย่างใดมันหนักอย่างใดมันเบาอย่างใดสํารวจมันเป็นแต่เบิ่งจังอย่างในร่างกายเฮานี่หลวงพ่อก็เลยบ่มักแนวอื่นบ่มักเบิ่งแนวอื่นเบิ่งร่างกายเจ้าของบ่ได้เบิ่งว่ามันสวยมันงามนี่เบิ่งว่ามันเปลี่ยนแปลงจังได๋โอ้จังซี่ตัวมันก็เลยว่ามันบ่ยากแต่เฮาบ่สามารถดำรงสติสมาธิเบิ่งเจ้าของได้ดนพอชั่วโมงเด้นาที2นาทีก็แวบไปแล้วมันบ่ล่ะนาที2นาทีก็แวบไปแล้วลองตั้งใจเบิ่งสิสักชั่วโมงมึงดูเนี่ยถ้ามากเกินโลด
บ่ว่าแต่หลายเป็นมือเป็นเว้นแล้วอันนี้ตั้งบ่พอ3คล้ายๆนึกถึงจังซี่นะเวลาเอาหุงข้าวต้มแกงสมมุติว่าข้าวหม้อเนี่ยมันจะสุกภายใน30นาทีถ้ามันต่อเนื่องกัน30นาทีมันก็สุกอีหลีแต่ถ้าหากว่าเสียบไปแล้วน้อยนึงก็ไฟดับน้อยนึงก็ไฟลุดบ่ต่อเนื่อง5นาทีอ้าวดับอีแล้วไฟ3นาทีลุดอีแล้วไฟหรือเฮาไปแบบโบราณเนาะเวลาใส่ฟืนไฟตั้งสักพักหนึ่งเจ้าของมาไปเห็นแนวอื่นซะกลับมาไฟหมดอีกแล้วมาซูนไฟใหม่พอไฟลุกไปแล้วเห็นแนวนั้นเอาลืมกลับมาไฟใหม่น้ำก็เลยบ่เดือดให้จักเถอมันทำท่าจะเดือดจะเดือดเอาไฟหมดแล้วให้เข้าตัวนั้นมัน30นาทีมันจะสุกได้วะมันก็สุกบ่ได้เพราะว่าความร้อนบ่ถึงที่มันบ่ต่อเนื่องอันนี้เฮายกไปนาที2นาทีไปละใจยกไป4-5นาทีก็ไปละใจมันบ่ต่อเนื่องมันบ่ต่อเนื่องเหมือนข้าวมันก็บ่สุกเหมือนเวลาข้าวตัวนั้นอาจจะใส่บ่ได้เลยถึงใหม่ถึงดิบอย่างนั้นแล้วอันนี้คือกันหลักการอันเดียวกันแต่ให้มันต่อเนื่องไปตั้งใจแต่ต่อเนื่องบ่ต่อเนื่องแบบทื่อๆเด้ต่อเนื่องคือปั๊บไปให้มันสบายให้มันลงให้มันสบายตั้งใจเออทำไปทำไปมันเพลินมันทายจะงอมจะงงจะมันก็ปั๊บหายใจลึกๆยืดตัวตรงๆมากระเบิงว่ายุ่มผู้ใดตั้งตัวบ่ตรงเพิ่นไปมากระอย่าไปจับเอาจับตัวให้ตรงเอาเข่าดันหลังให้ตรงแต่ผู้หญิงเฮ็ดบ่ได้แล้วเขาเจ้าก็วุ่นวายขึ้นมายุ่งนั่นยุ่งผู้หญิงเขามักจะเป็นนั่นเป็นนี่อยู่เลยอย่าเดี๋ยวปวดหัวเดี๋ยวบ่ได้ปวดท้องบ่ได้งงบ่ได้วิ่นบ่นี่ดังนั้นเฮาต้องเบิ่งต้องแย่งในความรู้สึกเจ้าของนะว่ามันเป็นอย่างไรเพราะพุทธเจ้าบอกว่ามันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเป็นอนิจจังร่างกายที่มันเปลี่ยนแปลงของมันเองเนี่ยมันนำไปสู้อย่างอนิจจังนำไปสู้ทุกขังร่างกายมันจะเปลี่ยนแปลงมันดีขึ้นบ่มีหรอกเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่ดีแย่ลงนะนะคือหมายความว่าต้องเป็นไปตามกฎของมันเป็นอนิจจังเป็นแปรปรวนเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอยู่ต่อไปบ่ได้ต้องเปลี่ยนนะเป็นอนัตตาปั๊บอยู่จังซั่นน่ะในช่วงปั๊บค่อยแก่ค่อยไขค่อยเบิ่งแย้งไว้อยู่หั่นล่ะจนกระทั่งว่ามันเกิดจิตกับกายเนี่ยมันมาตรงกันพอปั๊บเลยเนี่ยจิตกายตรงกันปั๊บนี่มันก็เกิดสภาวะคือทําขึ้นมาเลยเด้แต่ที่บ่เกิดสภาวะร่างกายกับใจบ่เคยตรงกันจักเทื่อมันเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่จังซี่บางทีกายเป็นจังซี่ใจเป็นจังซี่กายรู้สึกจริงที่อาจใจเป็นทั้งที่มันบ่เบิ่งจุดที่มันเกิดสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุเท่านั้นบ่ขณะนี้เฮานั่งมีเหตุเกิดบ่ในกายนั้นมีบ่สังเกตบ่ยะมีเหตุอันใดเกิดขึ้นนั่งมาดลสบายอยู่บ่บ่สบายนั่นน่ะเป็นเหตุแล้วได้เบิ่งเหตุมันบ่ล่ะมันนักมันใดมันเจ็บบ่ตรงไหนหายใจลึกพอบ่ใจโล่งบ่เป็นเหตุหมดนี่แหละแต่เฮาบ่สังเกตเพราะความเคยชินความเคยชินอันนี้เอิ้นว่าอวิชชาแม่นเด้บ่ได้สังเกตสิ่งที่มันเป็นเหตุเกิดทุกข์บ่ได้เบิ่งสมุทัยของทุกข์เฮาก็ลืมๆมันไปซะพอทนได้สั่งมันเถาะแน่แต่ว่าในธรรมะมันบ่ได้เป็นอย่างไสนั้นว่าเหตุเกิดทุกข์ต้องละคือต้องปรับออกไปแต่ตัวที่เปลี่ยนไปแล้วสักพักมันก็นักอีกแล้วมันเป็นทุกข์ต้องอย่างใดต้องฮู้ว่าตอนนี้มันนักบางนี่เด้อตอนนี้มันคันบางนี่เด้อตอนนี้มันคัดบางนี่เด้อตอนนี้มันแน่นบางนี่เด้อตอนนี้มันอึดอั้นบางนี่เด้อสำรวจลงไปเบิ่งคักแล้วอ่ะปั๊บออกซะสมุทัยต้องละมันบ่ล่ะเพิ่นบอกสมุทัยคือความมันบ่สบายบ่สะดวกละมันก็ลุกหนีเด้ละหมายความว่าค่อยขยับปั๊บเปลี่ยนออกไปน้อยเดียวเท่านั้นแก้ไขได้ละเอาใจเฮานี่ที่เฮายกมือนี่บ่แม่นว่าเฮาจะเอาใจมาไว้มืออย่างเดียวสำรวจเบิ่งเพื่อให้ใจมันตั้งอยู่กายที่เฮายกมือยกมือไปอย่างเพื่อใจมันอยู่กับกายเมื่อใจอยู่กับกายแล้วให้เบิ่งลงไปในกายนั้นว่าธาตุเป็นอย่างไรขันธ์เป็นอย่างไรมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอย่างไรบ่แม่นได้ไปนึกได้โอ้อันนี้เป็นอนิจจังเด้อันนี้เป็นทุกขังเด้บ่ได้ไปนึกจังซั่นเด้แต่เห็นตัวมันลดอ่ะนะตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันปรากฏออกมาเป็นความสบายบ่สบาย
มันเป็นความนักความหนุงความเจ็บความคันความอึดอัดความปวนความวิ่นความเมาความเจ็บหันปวดนี่ตลอดเวลาในร่างกายเขาเนี่ยแต่เขาบอกใครทรงมันเบิ่งจักเธอละเขาบอกไปคิดแต่เรื่องอื่นมันก็ไปลืมอยู่เบิ่งซะมันบอกลืมเบิ่งเหตุที่กำลังเกิดอวิชชาพอลืมเบิ่งตัวนี้ปั๊บมันก็ไปหาตัวพุ่นมันไปคิดปุ่นคิดพี่ปลายอันนี้ก็ทนอยู่หันหลังนี่เรียกว่าจิตเขาบริตังปัจจุบันก็เลยบ่เห็นสมุทัยของทุกข์อริยสัจที่เป็นรูปคือมาเบิ่งทุกข์ทางกายมาเบิ่งเหตุทุกข์ทางเหตุเกิดทุกข์ทางกายแล้วก็มาแก้ให้ทุกข์ทางกายนั่นออกแล้วแก้เรื่อยๆอันนี้เขาเรียกว่าอริยสัจทางกายแต่ถ้าเขาบ่เห็นจังซี่บ่แก้ไขบ่เกิดอริยสัจทางกายบ่เรียกอริยสัจสี่ทางกายแก้กายบ่ทันมันจะไหลไปเกิดอริยสัจไปไหลไปเกิดทั้งไอ้ไตรลักษณ์ทั้งใจได้มั้ยเนี่ยความสบายมันก็ไปเกิดตัวหมักซะเกิดบ่สบายก็เกิดตัวบ่หมักรำคาญงุดงิดอึดอัดหนหวยซะตัวบ่รู้หรือว่าตัวที่บ่ชัดเจนว่าเป็นสุขเป็นทุกข์เฮาก็ไปเพลินซะจังซี่นะพอเฮามาเห็นเกิดทุกทั้งกายดับทุกทั้งกายเป็นหาวิธีดับทุกทั้งกายเป็นมันกรรมอันนี้ก็บ่เสร็จบ่เหลือไปหาจิตใจจิตใจก็ซื่อๆจิตใจก็วางวางจิตใจก็สงบจิตใจก็สบายอันนี้เป็นวิธีที่เฮาเฮ็ดอยู่เนี่ยเอาตัวหู้สึกที่มันเกิดจากกายก็ดีเกิดจากเวทนาก็ดีเป็นตัวเหตุที่เฮาจะต้องเข้าไปดูไปเบิ่งโดยใส่ลักษณ์ของอริยสัจเข้าไปแก้ไขเหตุจนชำนาญพระพุทธเจ้าก็บอกว่าถึง6อย่างสำรวจลมหายใจเป็นอย่างไรลึกบ่ได้หายใจลึกจักเทื่อบ่มันถามว่าหายใจสั้นเกินไปบ่ดีเด้มันอึดอัดมันแน่นหายใจลึกๆเอาไว้ยืดตัวตรงๆเพิ่นบอกวิธีแรกนะอันที่2ตอนนี้เฮาอยู่ใดอีบทใหญ่บทนั่งนั่งเราเป็นจังได๋ยืนร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงบ่ขณะนั่งนี่เป็นจังได๋หูได้ยินบ่ตาภาพขึ้นภาพลงเห็นบ่หัวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาร่างกายเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเห็นบ่ก็ อินทรีย์บทใหญ่กับอินทรีย์บทย่อยแล้วก็อินทรีย์บทย่อยเนี่ยบ่แม่นแต่มาเบิ่งเห็นอยู่นี่เวลาจะลุกไปเวลาจะเข้าห้องน้ำบ่เวลาจะนักจะเบาบ่เวลาจะกินจะทายเวลาจะรับจะนอนเบิ่งต่อไปเรื่อยๆลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเบิ่งในส่วนกายต่อมาที่เขาเคลื่อนไหวได้นี่เพราะธาตุยังที่เขานั่งได้นี่เพราะธาตุใดที่เขาหูซึกเย็นร้อนอ่อนแข็งเพราะธาตุใดไปเบิ่งธาตุอีกเบิ่งทั้งโดยย่อยและโดยร่วมเป็นบ่ล่ะเบิ่งถึงอาการย่อยอาการร่วมของมันเวลาเขาสบายมันเป็นธาตุใดในธาตุทั้ง4เป็นธาตุไฟเฮ็ดให้เฮาบ่สบายเฮ็ดให้เฮาผ่อนคลายเป็นธาตุน้ำเฮ็ดให้เฮาติ่งได้เป็นธาตุลมเฮ็ดให้เฮานั่งได้เป็นธาตุดินเบิ่งโดยรวมเป็นซินี่เบิ่งลักษณะอาการย่อยๆลงไปก็เอิ้นตัวเป็นสัมปชัญญะบ่เบิ่งอาการ32บ่แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยบ่ต้องไปเบิ่งแยกออกไปเป็นอย่างแต่มันมาจากเหตุแต่มันรวมแล้วเหลือ2อย่างคือความสบายบ่สบายถ้าเบิ่งถูกมันก็สบายถ้าเบิ่งบ่ถูกมันก็บ่สบายเหลือแค่2ทั้งหมดทั้งปวงนี่นะให้เบิ่งเหลือแค่2อย่างแค่นั้นมันก็ง่ายมันบ่ล่ะการสบายเป็นเกิดหรือเป็นดับการบ่สบายเป็นเกิดและเป็นดับมันรวมแล้วเหลือ2คือเหลือเกิดและดับเกิดดับออกมาเป็นรูปของเป็นรูปธรรมเหลือรู้สึกสบายหรือบ่สบายถ้าเคยเบิ่งความรู้สึกสบายบ่สบายถ้าบ่สบายเป็นทุกข์ทุกต้องกำหนดรู้เห็นเลยพอไปแก้ปั๊บมันสบายสมุทัยมันละสมุทัยอยู่เด้มันก็เป็นนิโรธแล้วก็สักพักนึงมันก็บ่สบายขึ้นมาอีกแก้อีกเอิ้นมรรคว่านี่มันก็วนอยู่ในอริยสัจ4น่ะมันบ่ดังนั้นอันนี้เป็นเรื่องเบิ่งแล้วง่ายๆแต่ยากเพราะหยังเพราะใจเฮามันบ่ติดนำทำตามคณะเจ้าของเหตุอย่างนี้นะใจมันจะออกข้างนอกไปเลยนะ
พอไปยังออกเพราะมันบ่ระวังบ่สังวรบ่สำรวมเอาไปปล่อยไปตามอารมณ์สินะดังนั้นเวลาเราปฏิบัตินี่อย่าไปคิดไปไกลหลายเบิ่งเจ้าของคักๆที่เพิ่นเว้าแจงไว้หลายๆว่าเป็นลมหายใจบ่ธาตุซีบ่ธาตุย่อยบ่อันนั้นเป็นหลักวิชายืนยันว่าสิ่งแล้วเนี่ยมันมีจริงบ่แม่นไปนึกไปคิดเอาเป็นเพิ่นเล่นล่างว่างเป็นหลักวิชาไว้แต่เวลาเข้ามาปฏิบัติมาเบิ่งแค่ของ2อย่างเท่านั้นมาเบิ่ง2อย่างอันแรกคือเบิ่งกายกับใจแม่นบ่เบิ่ง2อย่างต่อมากายกับใจมันมีอีก2อย่างคือสบายบ่สบายแม่นบ่ล่ะเบิ่งกายเป็นรูปธรรมก็2อย่างเท่านั้นมีเคลื่อนกับหยุดแม่นบ่ล่ะเนี่ยมันก็มี2อย่างตลอดอ่ะแต่เฮามันบ่มักที่เฮาเบิ่งน้อยๆบ่อยากเบิ่งหลายๆจังซี่นะมันก็ไปไกลกระจายไปทั่วเด้อบัดนี้มันกลายเป็นสังขารเด้อเบิ่งหลายๆนะกลายเป็นกายสังขารวจีสังขารไปเพราะฉะนั้นเฮาก็ตะล่อมมาเบิ่งแค่ของ2อย่างเด้ตั้งต้นกายกับใจเหมือนเลขเพิ่นก็มี2ตัวเด้อเลขหยังเลข1ก็เลข0นั่นน่ะเลข1ก็เป็นเกิดเลข0ก็เป็นดับแค่นั้นแหละจะเป็น2 3 4 5 6 7ก็คือตัวเดียวนั่นน่ะแต่มันต้องมีเลข0อยู่นําถ้าเลข0อยู่หน้าบ่มีค่าหยังตัวหลังถ้าเลข0อยู่หลังก็มีค่ามันพุ่นล่ะถ้าสมมุติว่าเอาการดับขึ้นหน้านี่บ่มีปัญหาหยังการดับคือเลข0แต่ถ้าเอาการเกิดขึ้นหน้ามีปัญหาเอา1 2 3 4 5 6 7 9ขึ้นหน้ามีปัญหาแต่เอาศูนย์มาไว้หน้าพวกข้างหลังนี่ศูนย์หมดบ่มีค่าให้มันบ่ล่ะคือกันถ้าเฮากําหนดการดับการหยุดการผ่อนคลายนั่นเป็นเลขศูนย์ล่ะแต่ถ้าเฮาบ่ได้กําหนดการหยุดมันเคลื่อนจิตมันเคลื่อนตลอดมันกลายเป็นเลข1 2 3อย่างที่ไปเก่าได้บ่นี่เคลื่อนน้อยเคลื่อนหลายแล้วแต่ถ้าเคลื่อนหลายก็เป็น2 3ขยายไปเลยถ้าเคลื่อนน้อยก็กลับลงมาเป็น1จังซี่นะอันนี้คือหลักการอันเดียวกันหมดเด้บ่แม่นแตกต่างเด้สมมุติเอิ้นสมมุติเอิ้นปรมัตถ์มาขยายเป็นรูปธรรมเอิ้นว่าสมมุติมารับรู้แก้ไขเป็นเห็นชัดแจ้งเป็นปรมัตถ์แค่นั้นก็มี2อย่างคือกันสมมุติปรมัตถ์นะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสิ่งที่เพิ่นนํามาสอนเป็นใบใหม่ในกำมือเนี่ยบ่หลายแต่เฮามันบ่มวนเป็นแล่นหาใบใหม่ในป่ามันมวนกว่าเด้มันหลายมันสนุกเด้เพิ่นก็บ่ห้ามเจ้าก็มวนกับใบใหม่ในป่าได้แต่ประการสําคัญเจ้าต้องรู้จักใบใหม่ในกำมือซะก่อนมันเป็นใบหยังแท้ๆนะใบนี้มันแก้ไขโรคหยังแน่เนี่ยกับใบใหม่ในกำมือเนี่ยถ้าหูจักใบไม้แต่กับมือเจ้าของนั้นมาแก้โรคอย่างแน่ได้เป็นเจ้าไปอยู่ในป่ารู้จักหมดนะอันใดเป็นอันใดเพราะฉะนั้นเฮาต้องรู้สิ่งที่มาแก้ไขเจ้าของได้ซะก่อนแต่ของที่มันแก้ไขทุกเจ้าของบ่ทันใดธรรมะ 80,000 สิพันธรรมดีปานใดก็ตามมันยังแก้ทุกบ่ทันใดเอาทุกที่มาแก้ไขเจ้าของได้มันก็มีแค่2อย่างที่แก้ได้คือหยังสติกับปัญญาแค่นั้นสตินี่คือแสงสว่างปัญญาคือดวงตาเมื่อเฮามีทั้งดวงตาด้วยแสงสว่างจะไปใส่ก็ไปได้บ่นี่ แต่ถ้ามีแต่แสงสว่างบ่มีดวงตาดวงตาเปรียบเสมือนปัญญาแสงสว่างเปรียบเหมือนสติแต่สติเพิ่นจะบวกสัมปชัญญะบ่บวกสมาธิเข้าไปบ่แล้วแต่สว่างหน่อยสว่างหลายถ้าสติซื่อๆก็สว่างหน่อยๆบวกสมาธิเข้าไปก็สว่างหลายขึ้นบวกสัมปชัญญะเข้าไปก็สว่างหลายขึ้นจังซี่นะก็คือแสงสว่างนั่นแหละปัญญาคือกันปัญญาจะแหลมจะลึกจะคมขึ้นอยู่ปัญญาแบบเป็นโลกิยะบ่หรือปัญญาเหลือโลกุตระปัญญาทางใดนี่แน่จะรวมแล้วก็มีหลัก2หลักคือสติปัญญาบ่ล่ะเพราะฉะนั้นเวลาจุดธูปจุดเทียนเพิ่นสิจุดไข2เล่มจุดเทียนบ่ได้จุดหลายกว่านั้นเด้พ่อเพิ่นสิสอนเฮาว่าจริงๆแล้วมันมีแค่2อย่างนั่นแต่เวลาจุดธูปเป็นหยังมันจุด3ดอกของ2อย่างเนี่ยมันเอามาใส่3ทางทางใดเนี่ยสติปัญญาเนี่ยคือใส่3ทางทั้งกายทั้งวาจาและทั้งใจเพิ่นให้ชุด3ดอก
คือจุดเทียนคือจุดสองดอกพอจุดสามดอกคือรูปก็พอเฮาก็มีแค่สองมีเกิดมีดับมีเกิดมีตายเวลามาแก้ไขปัญหาก็มีสติกับปัญญาแค่นั้นแต่ที่มันขยายหลายออกไปนี่เพื่อเฮาได้เข้าใจและใส่เป็นนะเข้าใจและใส่เป็นแต่ถ้าหากเข้าใจใส่เป็นแล้วของหลายๆก็ร่วมเป็นของน้อยละคนนี้ที่มาใส่นั่นเวลาเฮาสิลุกจะนั่งจะยังจะเดินเนี่ยพยายามในช่วงนั้นครูบาบ่ได้ตามไปบอกเลยเด้อตัวใครตัวมันแล้วในช่วงที่เอาไปใส่นี่นะจะมาบอกตอนเศร้าตอนแรงแค่นี้ล่ะตอนเอาไปใส่นี่ตัวใครตัวมันแล้วแต่ปัญญาเจ้าแล้วบัดนี้ทั้งคนก็ลืมไปโดดฟังแล้วก็เศร้าบ่ได้ฟังหน่อยไว้ต้องได้บอกกันอีกบอกเวลาปฏิบัติไปนั่งง่วงงอกนี่เฮาก็บอกง่วงมันบ่เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บเกิดได้มันบอกมันเกิดมาแต่โดดเฮาบ่เบิ่งมันน่ะเฮาบ่ปั๊บมันเกิดน้อยๆปั๊บง่ายเป็นบ่ล่ะก่อนที่มันเกิดง่วงมันไต่ลำดับมาเด้ตั้งแต่นั่งทีรีเราบ่สนใจหยังก็นิ่งลงไปนิ่งลงไปสติไปใส่ล่ะบ่ปั๊บล่ะมันบ่พอบ่ได้เป็นยังบ่พอเวลายกนี่มันยกทอยๆไปซื่อๆบ่ได้กำหนดสติให้ยกไปให้ฮู้ยุดฮู้เคลื่อนคักๆสติมันเกิดบังนั้นเด้แต่ถ้าฮู้ยกไว้จังซี่ก็เกิดอยู่แต่มันบ่มีกำลังมันน้อยพูดแต่ถ้ายกให้มันเหมาะมันสมเนี่ยมันยกมันมีกำลังสติหูเคลื่อนหูยุดมันก็มี2อย่างแค่นั้นน่ะหูการเกิดการดับการเกิดคือการเคลื่อนการยุดคือการดับนี่สินะการรู้สึกสบายเป็นการดับการรู้สึกบ่สบายเป็นการเกิดนี่สินะการรู้สึกหนักเป็นการเกิดเคลื่อนแล้วมันเบาก็มันก็ความนักดับไปมันก็เป็นดับมึงสินะการขึ้นเพื่อการเกิดสติมึงหูขึ้นความขึ้นดับไปมันก็เป็นดับมึงสินะเพราะนั้นเกิดดับเนี่ยมันทำงานตลอดเลยแต่เนื่องจากว่าเฮายังบ่ทันเข้าใจมันก็เลยเฮ็ดไปเอามวลนึงซั่นว่ามันก็เลยบ่ได้เป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะฉะนั้นมื้อนี้ลองไปสังเกตของ2อย่างบ่หลายได้แม่นบ่บ่หลายเบิ่งแต่การแต่การเกิดดับมันเป็นภาษาเข้าใจยากบอกว่าการยุดการเคลื่อนการสบายบ่สบายมันสัมผัสได้เด้มันบ่เออสบายมันเป็นสิบ่สบายมันเป็นสิก็ฮู้ตัวหยาบๆมันนี่แต่ตัวเกิดดับมันเป็นตัวปรมัตถ์มันเข้าใจยากแต่บอกว่ามันยุดมันเคลื่อนมันนักมันเบามันเข้ามันออกมันสบายบ่สบายสัมผัสได้เด้แม่นบ่เฮาก็มาตามรู้ในส่วนง่ายๆนี่มันก็ง่ายสมมุติกําลังนั่งอยู่นี่มันนักอยู่นี่มันยังเกิดทุกข์เกิดแล้วแม่นบ่ล่ะเฮาทําแซ่อยู่หั่นทุกข์มันก็เกิดเรื่อยๆเฮ็ดจังได๋ให้มันดับเฮาก็ละมันเด้ละทุกข์ขณะมันนักบ่จําเป็นต้องลุกเด้เฮาขยับหน่อยเดียวเท่านั้นแค่นี้มันก็หายแล้วแม่นบ่ล่ะถามว่าเป็นหยังคือมันนักเพราะว่าเฮาไปบอกหนทางการเดินของอนิจจังอนิจจังคือหยังเลือดล่มต้องหมุนตลอดได้แม่นบ่หมุนตลอดเวลาเฮาเป็นนักจักโลล่ะ30 50โลนี่เอาน้ําหนัก50โลนี่ไปทับสายยางนึกภาพบ่สายยางน้ําที่เฮาเปิดมันกําลังแล่นๆเฮาเอาถุงปูนเอาหยังนักไปทับปั๊บท่อมันตันท่อมันตีบน้ําก็บ่แล่นหรือแล่นน้อยๆคือกันเลือดลมกําลังแล่นตามเส้นตามสายตามเซลล์เนี่ยมันบ่แต่เฮาเอาน้ําหนักไปทับไว้ซะมันก็แล่นบ่ได้มันก็ความหนักก็เกิดบ่นี่เหมือนสายน้ําบ่ถูกทับปุ๊นสายปุ๊นมันจะแตกเอาว่าบ่แตกก็รุดลงไปเคยเห็นบ่บ่แตกก็รุดเวลาลากไปสายยางมันพับมันบ่ถ้าเปิดน้ําตึงๆสายรุดแล้วไปต่อสายไม่สุดน้ําบ่รุดแล้วเฮาเห็นเหตุการณ์ปกติเป็นชีวิตประจำวันแต่เฮาบ่เคยโอปนายิโกคือบ่ได้น้อมเข้าเบิ่งเจ้าของนะอย่างสมมุติเฮากําลังคิดกําลังเว้าผู้ใดมาเบรกปุ๊บเนี่ยอารมณ์แตกพั่วโดนมันบ่ผู้ใดมาขัดใจเจ้าของปั๊บเนี่ยนี่เห็นบ่อันนั้นคือกําลังเกิดแต่ผู้ใดมาหยุดปั๊บการดับมันเกิดขึ้นทันทีมันเบรกบ่ทันมันก็คอยเบิ่งไปอันนี้คือกันเวลามันนักนั่งที่ขยับหน่อยนึงเดินล้มก็ได้ผ่านเหมือนเฮายกของนักออกทอออกจากท่อน้ำน้ำก็ไหลชุดเลยมันบ่
อาการก็เบาขึ้นเด้ความตึงใส่ย่างตึงๆก็บ่ตึงคือเก่าล่ะน้ำก็ไหลจูดไปความนักความเบามันเกิดอยู่จังซั่นแต่ว่าเนื่องจากว่าเฮามันคิดไปไกลคิดไปลึกโพดว่าธรรมะของพุทธเจ้าเป็นจังซั่นพระก็เบาเป็นตาหยาบเนาะเป็นตางึดนั่นนะเบาไปไกลหลายแล้วปานบ่ได้กูจะพอโยมบ่เข้าใจสร้างบารมีหลายๆแม่เพิ่นน่ะสร้างบารมีหลายเฮ็ดศีลเฮ็ดทานหลายๆไปพุ่นได้เพิ่นเนี่ยบ่ได้มาว่าขยับหันขยับนี่มันก็พ้นไปแล้วจังซี่นะเพราะฉะนั้นมันก็เรื่องมันก็เลยเพลินออกไปมันเลยยากได้มันกลายเป็นเรื่องยากแล้วนิพพานกลายเป็นเรื่องยากแล้วมันบ่ง่ายอย่างที่เฮาเว้ากันได้มันนี่แต่ว่าสิ่งที่เฮาเว้าทําความเข้าใจนี่เป็นเรื่องง่ายๆเด้แม่นบ่โอ้มันง่ายโพดเด้มันก็ง่ายโพดนี่แล้วคนเอาบ่เป็นจังซั่นก็อย่างที่ว่าเมื่อวานว่าไอ้ท้าวสหบดีผมเพิ่นเห็นพระพุทธเจ้าคิดว่าโอ้มันง่ายสิบ่มีผู้เอาดอกเพิ่นบ่อยากสอนผู้ใดนะสหบดีผมก็สอนแม้บางทีอาจจะมีคนเข้าใจได้เด้อท่านว่าซั่นนะแล้วก็ลองสอนลงบนก็มีคนเข้าใจอีหลีมันก็ง่ายๆพระอัญญาคนนี้อยากฟังแล้วฟังบ่ทันจบเราได้อารมณ์เกิดขึ้นมาเข้าใจว่ายังกินจีสมุทยาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งนั้นมันเกิดแล้วมันต้องดับมันมีแค่สองอย่างนั้นมีเกิดก็มีดับเท่านั้นเราว่ามีเกิดก็มีดับเท่านั้นยังกินจีสมุทยาธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมังว่าทุกสิ่งยังมันมีเกิดแล้วก็ดับบ่มีอย่างที่เกิดแล้วบ่ดับไม่อย่างเกิดแล้วบ่ตายบ่มีเพราะนั้นเฮาอย่าไปเฮ็ดมันหลายเรื่องเฮ็ดเบื้องเกิดเบื้องดับก็พอเราเข้าใจเลยบัดนี้ตั้งแต่มาแล้วก็ปฏิบัติเรื่องเกิดเรื่องดับตลอดบ่โดนนะบรรลุธรรมทั้งแล้วอธิบายให้อีก4หมู่อีก4คนพัทยะมหานามะอัจฉิ3ยากุฏิยะพัทยะมหานามะอัจฉิทั้ง4คนหมู่อีก4คนก็เข้าใจก็ได้บรรลุธรรมร่วมกันบ่โดนได้แม่นบ่ก็เบิ่งแค่2อย่างแต่เฮานี่บ่ให้เบิกของ2อย่างปานใดก็ตามมันหาเรื่องจะเบิ่งหลายอย่างอยู่ดีเรื่องนั้นเรื่องนี้จับเรื่องนั้นมาคิดเจ็บเรื่องนิดมาต่อไปเรื่อยๆมันก็เลยเป็นหลายอย่างด้วยบัดนี้มันได้ซ่ามาเบิ่งของ2อย่างเนี่ยบ่ยากเด้นักก็ให้เป็นเบาซะมันบ่สบายก็เฮ็ดมันสบายซะมันบ่มันอึดอัดก็เฮ็ดให้มันลงซะจังซี่นะเออบ่อยากได้หรอกปฏิบัติทําง่ายๆเวลามันติ่งหลายก็เฮ็ดให้มันหยุดซะมันบ่มันหยุดหลายก็เฮ็ดให้มันติ่งซะจังซี่เฮ็ดมันพอดีเปิ้นว่ามัชฌิมาปฏิปทานะดังนั้นเรื่องนี้จึงอยากจะบอกว่าอย่าไปคิดยากแต่ให้สังเกตเจ้าของเวลาเฮ็ดสั่งจังหวะก็อย่าไปเฮ็ดเอาเป็นเอาตายเฮ็ดให้มันสบายแต่เฮ็ดให้มันต่อเนื่องมันสบายแล้วพอแป๊บเศร้าแม่นเด้อรู้สึกสบายเฮ็ดอยู่หั่นแหละที่คณะเฮ็ดนี่เพื่ออย่างเพื่อไปเห็น ไปเห็นเหตุเกิดทุกข์ว่ามันจะง่วงตอนใดมันจะขี้ข้านตอนใดมันจะฟุ้งตอนใดมันจะอึดอัดตอนใดมันจะขี้ไอ้สงสัยหยังตอนใดเบิ่งผู้นี่ล่ะสักพักนึงบ่ตัวใดตัวนึงก็มาแล้วมันบ่ล่ะยกไปสักพักขี้ข้านมาแล้วแก้ไขขี้ข้านยกไปสักพักงุนงิดหนหวยมาแล้วแก้ไขงุนงิดหนหวยยกไปสักพักง่วงมาแล้วแก้ไขง่วงยกไปสักพักมันฟุ้งแก้ไขฟุ้งให้ได้นี่ยกไปสักพักมันลังเลสงสัยแก้อยู่จังซี่แหละแก้ไปแก้มาจิตมันเลยลงบ่นี่อันใดมาแก้ออกที่หลวงพ่อเทียนเพิ่นว่าคุณน้ําบ่น่ะถ้าน้ํายังขุ่นนี่ตักทิ้งตักทิ้งไปเรื่อยๆตักออกเท่าออกพ่อมันล้างปากบ่ล้างหยังคุณมันก็หายก็เลยได้น้ําใสมันบ่ล่ะคือมันเฮาแก้ออกไปแก้เอาของบ่ดีออกไปแก้ออกไปจิตเฮาก็ใสบัดนี้ร่างกายก็สบายพอจิตใสร่างกายสบายมันก็เข้าถึงธรรมเท่านั้นล่ะเออแค่นั้นพออย่างพอเฮาแก้เอาของบ่ดีออกได้แม่นบ่ของบ่ดีอันดับแรกก็มี5อย่างมีชี้จันมีใดแน่นั่งงองงอกนั่นแหละบ่ยังบ่ทันแก้เจ้าของได้น่ะเว้าอยู่แม่ๆยังก็เอาอยู่พุ่นบัดนั้นก็ยังงงนั่งงงให้เห็นอยู่เห็นบ่มันบ่แก้ก็ยังว่าความง่วงบ่มันเกิดปุ๊บปั๊บเด้มันเกิดมาแต่โดนแล้วแต่เฮาบ่กำหนดรู้มันน่ะนะอันนี้มันบ่แม่นเรื่องยากแต่ก็บ่แม่นเรื่องง่ายเป็นเรื่องเฮาต้องมีศรัทธามีความตั้งใจ
มีความตื่นตัวมีความเข้าใจแล้วธรรมะจะเป็นของง่ายบางคนอะผู้ขาปฏิบัติไม่ได้โดใดๆหลวงพ่อไม่ยังบุบันไปใส่อย่าไปใส่อย่าเอาบุตั้งใจเห็นว่าจะตั้งใจเห็นผิดคือเก่าสินะมันกับบนแล้วเป็นสักเทือแล้วนะดังนั้นเฮาพยายามสร้างมือนี้เป็นมือเก็บอารมณ์ตั้งใจลงมือตัวลงเอาอินเซนเดอร์ยำเสาร์ยำเพลมากินข้าวอยู่เพลแล้วมือนี้บ่ได้บวกแวกวุ่นวายหลวงพ่อเป็นนางเบิ่งแล้วโอ้ยไม่ออกสอนกันมาแบบมานั่งคุยกันกินข้าวคือเก่านี่กินบ่กินข้าวบ่เป็นอีกแล้วได้หนูว่าบางสุดที่อาจารย์ขังกระดาษออกบ่ได้เพราะฉะนั้นก็เลยว่าหลวงพ่อไปยิบเบิ้งเมื่อวานว่ากระดาษมูนี่มันเป็นพลาสติกหรือกระดาษเท่าไหร่แล้วมันพลาสติกตัวนั้นโอ้ยว่าปูกินข้าวมูนี่แล้วพระอาจารย์เพิ่นคือจะเตรียมไว้เฮาอยู่จังว่างอยู่หั่นนั้นบ่หน้าพะใหญ่มวนสีส้มมันมาปูให้ยาวไปตามที่กําลังเรียกกันไปห่างกันคนละว่าคนละว่านั่งใกล้กันอดเว้ากันบ่ได้ได้ไปออกกันมันชินอย่างว่าเพราะฉะนั้นเฮามีเวลาจำกัดอย่าไปมั่วกินมั่วเล่นมั่วมวนมั่วสนุกในเรื่องเว้าเรื่องคุยเรื่องเว้าเรื่องคุยกันจะเว้าคุยกันเมื่อใดก็ได้มันบ่อึดเวลาแต่ในช่วงนี้เฮาปฏิบัติเนี่ยมิตรไผมิตรมั่นเครียดให้กันซะสัก5มื้อซะมันบ่พอจะเป็นยังไงจะทําพาปิดปากมาไม่ดีก็อ้าวอะไรบ่ได้ใส่สติปิดเอาใส่ตัวสติแล้วมันก็จะเกิดความเข้าใจดังนั้นย่ำมิเศร้าเนี่ยหลวงพ่อว่าวันนี้เป็นวันเก็บอารมณ์ก็เลยแยกออกมาอย่างสี่เพื่อว่าเฮาจะบรรยากาศทั้งดอกหนึ่งมันแคบเพราะนางแย่กันมันก็อดบอกกันไม่ได้หรอกก็น่าเห็นใจอยู่อันที่สองก็ผู้เพิ่มมาเรื่องเข้าเรื่องปากมันก็บอกคุยตามเรื่องของเพิ่นมันเฮาก็ยังปิดหูเพราะท่านเป็นเดี๋ยวมันว่าเฮาไปฟังเพิ่นเพิ่นเว้าอย่างเช่นเจ้าของก็คิดไว้นําก็อยากเว้านําได้บ่นี่อยากสอดไปนําเนี่ยบรรยากาศมันบ่เอื้อบรรยากาศมันบ่ซอยเฮาก็คุมสติยากได้มั้ยสติเฮายิ่งอ่อนๆอยู่เพราะฉะนั้นแยกออกมาต่างหากซะมันจะได้คุมเจ้าของได้ง่ายขึ้นนั่นบ่ล่ะเอาอย่างเช่นเด้อเอามีสงสัยหยังบ่บัดนี้อ่ะเฮ็ดได้บ่ที่เว้ามานี่พยายามพยายามก็พยายามคือเก่าน่ะบ่แล้วจักเทื่อแต่ของ2อย่างนึงมันบ่ยากเด้เนี่ยมันบ่ของ2อย่างเวลานักก็เห็นมันเบาซะเวลามันขี้ขาดก็เห็นมันซะจังซี่เวลามันฟุ้งก็เห็นให้มันสงบซะเวลามันง่วงก็เห็นให้มันตื่นซะของ2อย่างแค่นี้นะเวลามันสงสัยก็เห็นมันรู้ซะจังซี่นะแค่2อย่างแค่นี้บ่ยากเวลามันคันมันก็เก่าให้มันหายซะจังซี่นะเวลามันอึดอัดก็หายใจเข้าหายก็หายใจออกซะจังซี่นะของ2อย่างได้ขยันเฮ็ดกับมันเท่านั้นเดินก็จะมี2อย่างเดินก้าวได้บ่แม่นก้าวซ้ายก็ก้าวขวาได้คือมันมีการยุดกับการเคลื่อนแค่นั้นถ้าบ่ยุดมันจะเคลื่อนได้บ่บ่ได้แล้วต้องมันต้องยุดซะก่อนถึงจะเคลื่อนได้พอเคลื่อนแล้วมันจะต้องมียุดในตัวของมันมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับโดยธรรมชาติของมันเฮาก้าวซ้ายก้าวขวาก็สอดคล้องกับของเกิดกับดับนั่นแหละแม่นบ่ล่ะมันถึงจะไปได้ดังนั้นเมื่อเฮารู้การเกิดการดับการยุดการเคลื่อนได้พอดีมันจะเกิดการพัฒนามันจะเกิดพลังแม้แต่ไฟนี่ก็มี2ขั้วได้ขั้วหยังก็ขั้วหยังเนกาทีฟโพโพซิทีฟโพขั้วบวกกับขั้วลบพอขั้วบวกขั้วลบพอดีกันมันเกิดแสงสว่างถ้าขั้วบวกขั้วลบต่างกันหน่อยนึงมันบ่เกิดได้ไฟนี่แบบหรือดับไปเลยกำลังมันต่างกันมันต่างสักต่างอำนาจกันเพิ่นว่าคือกันในร่างกายและจิตใจมันก็มีของ2อย่างจื้อไว้ให้ดีเด้อเวลาไปถามก็ลืมคือเก่านั่นน่ะของ2อย่างมันหยังจักนั่นแล้วล่ะจักนั่นแหละดังนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุยามเช้านี้ให้เอาไปพิจารณาเฮ็ดด้วยความเข้าใจอย่าไปเฮ็ดด้วยความอยากเฮ็ดด้วยความสนุกสนานอย่าไปเฮ็ดด้วยความอึดอัดคัดเครื่องเฮ็ดด้วยความลาเลิ่งเบิกบานอย่าไปเฮ็ดด้วยความเศร้าหมองเฮาอย่า